เราก็สนิทกันมากเหมือนกันนะก็แก๊งเราเนี่ยพี่เบนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นว่าแบบเขาตั้งใจมากกับรายการนี้เขาทำให้ผมรู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าเขาจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบมาจากกรุงเทพแบ็คกราวด์จะไม่ได้แบบมาอย่างเพอร์เฟกต์แต่เขาแบบเขาทำตัวให้แบบทุกคนรู้สึกว่าแบบเขามาจากครอบครัวที่แบบมีความสุขเขาไม่เคยพูดว่าแบบชีวิตเขามีปัญหาอะไรผมรู้สึกได้ว่าแบบเขามีความสุขจริงๆเขาก็แบบอยากจะมาทำตรงนี้มากเขาตั้งใจเขาแบบอยากจะเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากจะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบดีมากๆจริงๆที่แบบพี่แบนแบบเป็นตรงนี้ได้อะไรเงี้ยผมก็แบบเชื่อว่าเขาจะไปได้ไกลครับแล้วก็พี่หนิมกับผมกับพี่หนิมก็เราไม่ค่อยคุยกันเยอะเท่าไหร่นะพี่แต่ว่าแบบผมก็รู้สึกได้ว่าแบบพี่หนิมก็เป็นคนที่แบบอยากจะเปิดเข้าหาทุกๆคนผมเชื่องั้นนะผมเชื่อแบบพี่หนิมแบบเป็นคนที่แบบอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยหลายอย่างบางทีแบบอาจจะยังแบบยังไม่ถึงเวลาที่แบบสนิทกันสนิทแบบกันมากเพราะแบบเรื่องที่คุยด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยใช่ป่ะนั่นแหละแล้วก็แบบเรื่องเนี่ยการอยู่ในบ้านเนี่ยพี่หนิมก็ทำได้เยี่ยมอยู่แล้วทุกคนก็รู้ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งพี่หนิมก็ทำได้เจ๋งอยู่แล้วเชื่องั้นนะพี่ไปไกลๆแน่นอน ไม่ใช่ไปไกลๆนี่นะ หมายถึงว่าไปได้อีกไกลชัวร์ ก็พี่กู๊ด ก็แกล้งคนอื่นบ้างก็ได้พี่ นะ แกล้งผมคนเดียวก็คงไม่สนุกเท่าไหร่หรือว่าสนุกก็ผมก็โอเคนะพี่แกล้งผมไงผมก็ไม่ถือสาอะไรอยู่แล้วเราสนุกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พี่กู๊ดเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่พูดอยู่แล้วว่าแบบพี่อย่างงี้คือแบบพี่เก่งอยู่แล้วทุกคนรู้เลยก็มาถึงรอนคือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่ารอนจะแบบถูกมองว่าแบบเฮ้ยดูป้องกันตัวเองหรืออะไรไงแต่คือแต่เชื่อว่าต่างคนมันก็ต้องมีวิธีการเข้าสังคมของแบบของแต่ละคนคือรอนจะมาเป็นเหมือนแบบพวกแต็บไม่ได้ที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะรอนไม่ได้มาจากที่เดียวกันกับแต็บใช่ไหมล่ะเพราะงั้นมันก็ต้องใช้เวลาเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาเดือนเดียวมันอาจจะยังไม่พอคือแบบมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นเพราะงั้นแบบแต่ไม่เชื่อหรอกว่าแบบรอนเป็นคนที่แบบเฮ้ยจะมาเล่นเกมจะมาทำอย่างเงี้ยจะแบบดีคนนั้นไม่ดีคนนี้อะไรคือถึงแม้จะมีคนคิดอย่างนั้นจริงๆก็ตามแต่แบบสักวันนึงถ้าเกิดแบบได้อยู่กันไปนานๆแล้วอะความคิดแบบนั้นมันก็ต้องหายไปเพราะแบบถ้าเพื่อนจริงใจมาแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นต่อไปมันก็แบบมันก็ไม่ใช่แล้วคนชอบรอนเยอะคนรักรอนเต็มไปหมดอยู่แล้วอะขึ้นเวทีทีไรก็แบบนะคนกิ๊กกระจุยอ่ะเรื่องนี้มันก็แบบมันก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคนเชียร์รอนเยอะอยู่แล้วด้วยนิสัยด้วยอะไรของรอนอยู่แล้วอ่ะเป็นคนแบบเด็กน่ารักอยู่แล้วอ่ะจริงๆอ่ะแล้วก็สำหรับพี่นัทก็ผมก็ดีใจกับพี่ด้วยนะพี่ที่แบบได้มาทำในสิ่งที่พี่อยากทำทั้งที่พ่อแม่พี่เคยต่อต้านมาก่อนเป็นผมไม่ทำแล้วล่ะทั้งนั้นอ่ะถ้าแบบพ่อแม่ผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องร้องเพลงหรอกก็คงแบบก็คงไม่ทำแล้วอะแต่แบบพี่สู้ได้อะไรเงี้ยพี่สู้มาจนถึงแบบตอนนี้ได้ก็ต้องแบบใจผมควรแล้วอะนั่นแหละ แล้วก็แบบเดี๋ยวนี้เราก็สนิทกันมากขึ้นนะแบบสนุกสนานนะได้เริ่มแผ่วพาวเดี๋ยวนี้ ใช้ได้ก็นั่นแหละ แล้วก็สำหรับพี่โบก็เป็นพี่คนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีนะครับอะไรเงี้ยก็แบบเราก็อย่างเราก็เล่นกันอะไรเงี้ยก็สนุกสนานแต่เรายังไม่เคยแบบมานั่งคุยกันจริงจังอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาแต่พี่โบก็เก่งอะใช่ป่ะร้องเพลงมาตั้งกี่ปีแล้ววะร้องเพลงฝรั่งเพลงไทยเพลงอะไรก็ร้องได้หมดอะก็แบบพี่ก็โตสุดอะผู้หญิงไงใช่ป่ะ
ที่แบบดูแลทุกคนได้อยู่แล้วเออถึงแม้ว่าแบบพี่จะแบบเป็นทำเป็นเด็กอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วพี่ก็โตแล้วจริงๆแล้วพี่ก็โตแล้วอ่ะเออผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าพี่มีแบบความคิดที่แบบก็โตแล้วอะไรเงี้ยแล้ววาดเป็นคนสนุกสนานมากเกือบจะที่สุดที่จะเคยรู้จักมาวาดเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้มากกับทุกๆอย่างเออแบบทำให้ดับแบบคิดไปถึงแบบเพื่อนดับบางคนที่แบบเป็นคล้ายๆวาดแต่มันอาจจะบ้ากว่าวาดหนึ่งเอออาจจะนึกภาพไม่ออกหรอกบ้ากว่าวาดเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันมีแต่ว่าเอ้ยวาดเป็นคนดีเออรู้สึกได้ว่ายังไงว่านก็เป็นคนดีคุยได้อยู่แล้วทุกเรื่องอืมเพราะงั้นถ้าเกิดแบบออกไปเงี้ยเออก็แบบอยากให้ว่านแบบทำว่านเก่งเป็นโนใช่ไหมร้องก็เสียงดีอย่างงี้ไปให้แบบไปให้ถึงที่แบบว่านตรงกลางจุดมุ่งหมายที่แบบแม่ว่านอุตส่าห์แบบทำอะไรให้ว่านตั้งหลายอย่างว่านต้องไปให้แบบเพื่อแม่ให้ได้แล้วพี่เบียร์อย่างเงี้ยก็ไม่ผมไม่รู้จะพูดไงพี่จริงแล้วที่จริงแล้วเราอะพี่จริงแล้วอะมันก็นะแต่ผมก็เชื่อว่าพี่ตั้งใจมากไอ้เรื่องพูดไม่ชัดเนี่ยพี่พูดไม่ชัดแต่พี่ร้องเพลงมันก็ชัดนะเออแบบเหมือนพี่ต้องเน้นนิดนึงแต่ว่าแบบพี่เบียร์ก็เป็นคนดีคนนึงคือหนึ่งในสองคือสองคนเนี้ยต้องมีใครสักคนหนึ่งออกไปอาทิตย์นี้แน่นอนซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบสองคนนี้แบบเป็นคนที่แบบผมไม่อยากให้ไปจริงแบบอยากให้เขาอยู่ต่ออืมก็แบบนั่นแหละครับสู้ต่อไปพี่ทุกคนมีเป้าหมายสูงกว่าผมทุกคนตั้งใจกว่าผมเลยอยากให้แบบทุกคนทำเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับพูดดีมากโคตรเข้าใจโลกเลยBye.